มาต่อที่สถานการณ์สู้รบในฉนวนกาซาระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ที่ยังคงปะทะก,กันอย่างต่อเนื่องล่าสุดมีชาวไทยเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้แล้วเป็นคนงานไทยที่เพิ่งเดินทางไปทำงานที่นั่นได้เพียงเดือนเดียวเท่านั้นกระทรวงการต่างประเทศรายงานว่าคนงานไทยที่เสียชีวิตคือนายน,นรากรกิติยงังกุลชาวอำเภอปัวจังหวัดน,น่านซึ่งเป็นคนงานในเขตเกษตรก,กรรมเมือง เอลเคลอนทางตอนใต้ของอิสราเอลนับเป็นพลเรือนคนที่สและเป็นแรงงานต่างชาติคนแรกของฝั่งอิสราเอลที่เสียชีวิตจากเหตุสู้รบดังกล่าวนายเสกวันนาเมธีอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าได้ประสานกับญาติและบริษัทนายจ้างเพื่อเตรียมส่งศพกลับประเทศไทยแล้วด้านสถานเอกอัครราชทูตไทยณักลุงเทลอาวีประเทศอิสราเอลได้ตั้งศูนย์ติดตามเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงซึ่งขณะนี้มีคนไทยแจ้งความประสงค์ขอย้าย ออกจากพื้นที่แล้ว38คนขณะเดียวกันได้ประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศอิสราเอลและนายจ้างในนิคมการเกษตร96แห่งซึ่งตั้งอยู่ใกล้ฉนวนกาซาและมีคนไทยทำงานอยู่ราว4,000คนให้ย้ายคนไทยออกไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัย